สวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วทำอะไรกันอยู่วันนี้วันปกติด้วยน่าจะยังไม่เข้าบ้านกันเนาะแล้วก็มาเวลาที่ทุกคนกำลังกลับบ้านไปรับลูกเอ่ยใดๆเอ่ยคนจะดูเราถึง200ไหมมาลุ้นกัน พี่โอมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาทักทายยังไม่เลิกการเลยสวัสดีค่ะเชื่อว่าทุกคนยังไม่เลิกงานกำลังขับรถกลับบ้านเห็นไหมมันยังไม่ค่ำไงยังไม่ถึงบ้านกันเลยสวัสดีพี่แพทครับผมสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับอู้กระรอกใหญ่มากอยู่ราวตากผ้าตาดีแท้ไต่ลงไปแล้วตอนนี้ว่าค่ะมาเล่นก็ไพ่นอนนะเนาะมหายังเกี่ยวมหายังเกี่ยวเลขจะออก56 62นั่นไงอะไร62 456ทับ22แล้วก็ออก62พี่ซื้อแต่52พี่ไม่ได้ซื้อ62ตอนนั้นอะตอนเลขเออเออแมนเอาละงวดมีหา2เย้จะถึง300อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะปักตะกร้ามั้ยปักแล้วนะปักหมดมั้ยอ๋อปักได้อ่าสวยทุกวันเลยสวัสดีค่ะทุกวันนี้ก็จะขยันแต่งหน้านะคะทุกคนจะขยันแต่งหน้าพยายามจะพยายามขยันแต่งหน้ามาไลฟ์ทุกวันนะวันนี้ก็ไปงานมาก็เลยแต่งเมื่อวานนี้แต่งเฉยๆไลน์นี้จะเป็นไลน์ขายของนะทุกคนนะอ่ะบอกอัปเดตความคืบหน้าของมีตติ้งนะทุกคนก็คือเริ่มจัดแบบว่าสถานที่ขึ้นโครงใดๆแบบเรียกว่าแบ็คดรอปอะไรเสร็จหมดแล้วเสร็จแบ็คดรอปเสร็จแล้วเธอหรืออีกเวลาเกือบเป็นเดือนเป็นเดือนเหอะคือแบ็คดรอปเสร็จแล้วพี่เจมคือแบบรีบมากเปิดใจลองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะเราจะมีเขาเรียกว่าสเตชันที่เป็นหุ่นของธัญญากับอาโร่สูง170ซึ่งสูงกว่าตัวจริงสูง170ไว้ให้ทุกคนถ่ายคู่นะคะใครที่มางานก็จะได้ถ่ายรูปคู่กับสเตชันเขาเรียกสเตชันดีวิบ้านนอกมากเลยอ่ะทำไมพี่มินี่ไม่บอกหนูอ่ะพี่กำลังจะบอกแต่ยังเดี๋ยวพูดไปก่อนสเตชันนะสั้นวะแล้วก็ว่าสเตชันเอ้าก็จะมีสเตชันเป็นแบบใครแวะที่อย่าลืมสิต้องบอกสแตนดี้ใช่ไหมหนูว่าหนูมั่นใจมากเลยนะว่าหนูพูดถูกทีเดียวสแตนดี้ถ่ายคู่สูง170เออมันแหววมากสีชมพูตอนนี้สวยจ้าขอบคุณค่ะถ่ายแบบจุกๆไปเลยจ้าใช่มีรูปให้ถ่ายแล้วก็มีรูปให้ถ่ายคู่กับเอเยียไฟเบอร์ด้วยนะคะทุกคนท่องมาให้ดีเลยเอเยียไฟเบอร์มีสรรพคุณอะไรบ้างใครที่มาในงานหนูเชื่อว่าพี่ๆที่มาในงานท่องสรรพคุณเอเยียไฟเบอร์ได้เพราะดูไลค์หนูทุกไลค์ อะโลสอบอะไรคะสอบจบมหาลัยค่ะตอนนี้เราหยุดดูอยู่ไหมดูอยู่สิเห็นมาตื่นเต้นไม่ไหวค่ะวันมีตติ้งใช่ตื่นเต้นไม่ไหวตื่นเต้นมากงานไม่ใหญ่เลยแม่นะวิ ขอบคุณของขวัญค่ะงานไม่ใหญ่เลยเจ๊แค่แฟนคลับตื่นเต้นนะเจ้าของงานก็ตื่นเต้นตื่นเต้นทำทุกอย่างให้ดีที่สุดขอหอมแก้มน้องย่าด้วยนะคะได้เลยค่ะหมายถึงขอหนูหอมแก้มอโล่เหรอละงงกำไรสวยจัง
เอานี่ไงซื้อเป็นของขวัญให้อโล่นะทุกคนแต่ว่าอโล่เอาให้หนูใส่งงไหมเนี่ยซื้อเป็นของขวัญให้อโล่ห่วงวันนี้ไปกินกุ้งแม่น้ำมาตัวเท่านี้จริงๆคือกินคนละตัวอิ่มกินคนละตัวอิ่มเลยวันนี้ไปเลี้ยงปิดกล้องละครทุกคนก็จะเป็นฝากทุกคนดูด้วยนะ18นาฬิกานะคะฝากเข้าไปกับให้กำลังใจน้องเปี้ยวเยอะๆก็เป็นละครเป็นนางเอกละครเรื่องแรกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากนะคะวันนี้ว่าสุดท้ายก็ใจหายนะใจหายว่าละครจะอวสานแล้วไปงานเลี้ยงอย่าเมานะไม่รู้เลยวันนี้ไม่รู้ชะตากรรมเลยค่ะแต่งตัวไปอย่างสวยตอนกลับไม่รู้จะเป็นยังไงค่ะสนุกมากร้องเล่นธรรมชาติมากค่ะขอบคุณค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะ18นาฬิกาเจอกันนะแล้วก็ดูทางไลฟ์ได้นะคะหรือว่าทางทีวีก็ได้กูจะให้กำลังใจมึงทำไมขนาดกูเล่นเองกูยังไม่เคยดูตัวเองเลย ก็เล่นธรรมชาติแข็งเหมือนต้นไม้ซะขนาดนั้นโอ้กูทำเมื่อยหนูจะไม่ไปกินเหล้ากับพี่เบิ้ลอีกแล้วไม่ต้องมาชวนหนูนะพูดแบบเนี้ยพูดแบบนี้ไม่ต้องมาทักมาชวนอีกนะหนูจะไม่ไปแล้วแล้วหนูไม่ให้โลกไปด้วยอย่ามาลักพาตัวแฟนหนูไปอีกเข้าใจไหมเล่นธรรมชาติคือเล่นแข็งเล่นเหมือนต้นไม้ใช่ป่ะขอโทษน้องพอดีพี่อ่านหนังสือแล้วมันลงไปในไมค์อ๋อหรอคะอ่านหนังสือแล้วลงไปในไมค์แล้วใครกดส่งมวยสดิ้งจะจบแล้วชอบดูมากๆจ้าอันเพิ่นบ่มีมูแหมมื้อนี้เพิ่นก็ทักมาแหมเพิ่นบ่มีมูเพิ่นว่าอันอีหยังก่อพรุ่งนี้ว่างวันนี้ออกไหนว่าซั่นก็เลยว่ามื้อนี้เลี้ยงปิดกล้องละครจ้าเขาก็สิเมากันนอเขาสิเมากันอยู่แลนด์มาร์คนำมาติล่ะก็นอนแน่ว่างั้นก็นอนแน่จักหน่อยว่ามันสิหากินแต่เหล่าเนาะต่อมาเร็วจังน้องย่าวันนี้จะไปงานเลี้ยงปิดกล้องจะไปดูละครตอนจบนะคะมวยสดิ้งเปิดช่อง8นะทุกคนนะเปิดช่อง8 18นาฬิกาจะไปดูละครตอนจบกับเพื่อนๆที่กองนะคะกับพี่ๆทีมงานที่กองไปเลี้ยงปิดกล้องละครก็เลยมาเร็วสถานีต่อไปน้องนิดแต่มี2ตอนนี่อ่ะเป็นละครสั้นเป็นซีรีส์นะคะซีรานีตอนวังวนชูดุเดือดมากทุกคนคือจำได้นะตัวเองจำไม่ได้ตัวเองจำไม่ได้งงปะทั้งที่ยังไม่ได้เล่นไปนานขนาดนั้นเนาะพี่เห็นอโลเล่นกับย่าใช่แต่เรื่องนั้นหนูเครียดนะหนูกลับมาแล้วหนูจะเป็นบ้าคิดดูเชื่อปะเรื่องนั้นหนูกลับมาแล้วแบบหนูไม่รู้อ่ะหนูเก็บมาเยอะหรือหนูเครียดที่หนูเล่นยากก็ไม่รู้นะหรือหนูเครียดกับตัวละครหนูไม่รู้เลยตอนนั้นนะมันเข้าถึงตัวละครแล้วมันอินมันรู้หนูไม่รู้หนูเข้าถึงตัวละครหรือหนูเครียดที่หนูเล่นไม่ได้หรือยังไงไม่รู้อ่ะแล้วหนูเครียดหนูรู้สึกว่าหนูเครียดตอนช่วงที่หนูเล่นแล้วทุกครั้งที่หนูไปถ่ายหนูจะรู้สึกว่าหนูเครียดจังเลยว่ะแบบอุ้ยไปถ่ายวันนี้จะไปถ่ายบางวันชูแล้วทำไมรู้สึกเครียดจังวะอย่างเงี้ยจริงมันไม่ใช่แบบคอมเมดี้เหมือนมวยสดิ้งมันตลกแล้วมันสนุกไงเวลาไปถ่ายมันจะแบบเอ๊ะอ้าเอ๊ะอ้าก็จะแบบว่าอีเปี้ยวมันไม่มีความทุกข์อ่ะแต่อีนี่คือแบบมันจะต้องไปแบบเขาไม่รักเราเขามีเมียอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้เขามารักเราทำทุกอย่างให้เขามารักเราอันนั้นน่ะเป็นตัวละครที่ทรมานย่ำแย่ในชีวิตมากแล้วก็ต้องไปไฟกับเมียหลวงเขาสุดอะไรเงี้ยแล้วไม่เคยเล่นแบบนี้
เป็นบทบาทที่ยากก็ต้องมาดูว่าหนูจะทำได้ขนาดไหนหนูก็อยากดูนะทุกคนหนูไม่รู้ว่าเขาจะตัดออกมาไงคือแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเล่นไปยังไงอ่ะต้องรอดูแต่ว่าก็ทำเต็มที่แหละแต่ไม่เคยเล่นอะไรแบบยากขนาดนี้มันดราม่าที่สุดมันต้องตีบทให้ได้ที่สุดแต่มันยากที่สุดเลยยากสำหรับหนูเลยนะเพราะหนูไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้อันนี้อยากให้ทุกคนดูมากมากเลยนะคะเล่นวันไหนคะน้องย่าบองวันชูน่าจะสิงหานี่แหละสิงหากันยาเออใช่ก็ต้องสิงหาสิไม่น่าถึงกันยาหรอกสิงหานี่แหละใกล้แล้วนะคะตื่นเต้นมากแต่มันมี2ตอนเองแต่ถ่าย4คิวซึ่งเป็น4คิวที่ทรมานมากเธอร้องไห้ก็ยากมันต้องร้องไห้มันมีหลายร้องไห้อ่ะร้องไห้ฟูมฟายร้องไห้ครั้งแรกที่จับได้ว่าเขามีเมียต่อหน้าแล้วรอจับได้ว่าเขามีเมียทั้งที่เราคบกับเขาอยู่เงี้ยเราคิดดูว่าถ้าความรู้สึกตอนนั้นมันจะต้องขนาดไหนวะอะไรเงี้ยหนูก็รู้นะว่ามันจะต้องขนาดไหนแต่หนูยังทำไม่ได้อ่ะเออแล้วหนูก็เหมือนหนูเก็บเครียดอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยากมากเลยยากไม่เพราะว่าเราเล่นเรื่องเอคอมเมดี้มาแล้วตอนนั้นถ่ายมวยสดิ้งคู่กันเลยจ้าแล้วอีเปี้ยวกับอีนี่คือคนละขั้วเลย วันต่อมาถ่ายมวยสดิ้งอีกวันถ่ายมวยสดิ้งอีกวันนึงถ่ายอีนิดอย่างเงี้ยคือเป็นตัวละคร2คนในเวลาเดียวกันสามวันใช่นั่นก็สดใสเกินอันนี้ก็เครียดเกินแบบยากเลยอ่ะช่วงนั้นนะเครียดมากแล้วก็ไฮเปอร์สุดกลับมาถึงบ้านไร้ไข่ของไฮเปอร์มากช่วงนั้นเป็นห่วงเรื่องสอบวาโลจะผ่านไหมถูกแต่นางอ่านหนังสืออยู่นะนางก็ว่านางผ่านนะนางก็ว่านางน่าจะผ่านเราก็ต้องมาลุ้นกันทุกคนเดี๋ยวหนูจะออกไปแล้วนะยังอยู่บ้านกันอยู่เลยไม่มีใครคิดว่าหนูจะมาเวลานี้ด้วยปกติบ่มาเวลานี้เลยไม่มีไปแล้วนะทุกคนบายบายวันนี้อาโร่จะไปตีแบดอยู่ตอน5โมงนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะคะบายบายเจอกันครับ